ครับที่แก้วรวยในช่วงที่5ครับผมกลับมาอีกครั้งครับผม LS 69กับคาบูเอามันเป็นก่อส้วมมาเอามารวบกล้องเดิมมันนะมันเนี่ยเนี่ยจับมันต้องทำอะไรดีนี่ฮะพี่ก็ซื้อมา900ครับผมไปเล่นดิแบกสตาร์ไหนดิสตาร์เป็นไหมอ่ะตรงนี้ใกล้ดิถือกล้องได้เลย900ใช่ไหมพี่กับบูไม่ถึงไม่ถึงประมาณ700คาร์บูเรเตอร์ AMG ก็นี่มีนี่มันแถมนี่ไหมด้วยนี่ก็คือมีอันนี้นะเป็นนมหนูแล้วก็คอตรงนี้นะมันจะให้นี่มันให้คอนี่มานะเพื่อสวมเข้ากับคอเดิมของรถได้เลยนะครับไม่ต้องต่อไม่ต้องหาคอตรงกลางนี้มานะครับจะมาดูครับคาร์บูเรเตอร์จะดีหรือเปล่านะครับกับเจ้าตัวนี้ดูควานปากมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นลูกเล่งเหลี่ยมด้วยเดี๋ยวรอดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับลูกลอยมันปิดไม่มิดเป็นไปได้ไหมโอเครถสตาร์ทได้นะแต่ว่าน้ำมันมันท่วมนะก็กระบูเต้งกับนี่เป็นคาร์บูเรเตอร์ AMG นั่งแล้วผมAMG Exclusive Accessory
สตาร์ทติดแต่ว่าน้ำมันท่วมมาตรงนี้ลูกไม่แต่จริงไม่นายตัวมั้งคลีน2ทีหอมมากครับผมเวลลอยแน่นอนนี่ดูมันยังมันเหรอมันปิดไม่มิดเหรอเก๋เฮ้ยเดี๋ยวดัดลูกลอยเลยเหรอดัดเลยเอาละเราลองดัดลูกลอยดูครับเผื่อมันจะปิดมันได้เลี้ยงร้อยแต่ว่าสุดเสี่ยงเลยนะป้าจะขอซื้อต่อพี่ยางเอามาใส่คันนี้พี่หายไปหลายวันไม่ได้ถามเลยทีนี้บ้านในเดือนหนึ่งถึงมาเลยอ๋อถึงมาถึงวันที่31ขอห้ามครับเออผมว่าจะขอซื้อยางสักหน่อยแต่ขอได้อันกันไปก่อนเนี่ยดูไส้ในครับผมมันก็ไก่ขี้เลี่ยมเลยนะมันทำไก่ๆนะไก่ๆเพื่อไอ้นี่ก็เลี่ยมมากเลี่ยมดำมากเขาเดี๋ยวมาเลยมีสักกันลุงนี่ด้วยบ้างทำงานที่เดือนไม่เคยการนู่นการนี่ไม่เคยรวยโอ้หวังนี่ไหมเว้ยน้ำมันขอพี่ใส่9เลย9เบนซินเก็ต2 9 5ป่ะ9 1อ่ะน้ำมันแพงยังหวังนี่เบนซินมันเลยไม่ไหวเลยเห็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงโอ้โหปิดเลยเหรอไม่ยังลุ่มอ่ะโอเคครับผมมาลองใส่ใหม่อีกครั้งครับผมโอ้ยตัวมันนั้นเลยใครวะยังท่วมอยู่ครับผมใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะผมตั้งมันทักบล็อกใหม่ก็ไม่ใช่ไหมเออเลยลุงถังมันก็ไม่ได้เป็นสนิมอะไรใช่ไหมพี่ไม่ไม่นะเออถังก็ถังใหม่อ๋อพี่ซื้อมาพร้อมกับตั้งหมดเลยนะเออถังไม่น่าจะเป็นสนิมผมว่าเออก็ไม่นะพี่นะเออถังใสอยู่เออไม่มีรอยเลยของผมยังสกปรกกว่าอีกโอเคเดี๋ยวลองดูกันอีกหน่อยฮะว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับผม